สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนวัฒนศิลป์หมอเหมาจากสมายไอวีเอฟนะครับตอนนี้ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาด้านภาวะมีลูกยากอยู่ที่คลินิกสมายไอวีเอฟนี่แหละครับมาถึงคำถามสุดท้ายคำถามข้อที่10นะครับส่งมาจากจังหวัดนครปฐมถามมาจากคุณคิดซี่ก็ถ้าผู้หญิงอายุ41ปีไข่ตกประมาณ5หรือ6ฟองยังมีโอกาสทำ IUI สำเร็จอยู่ไหมแล้วก็อีกคำถามนึงเลยก็คือถามมาคู่กันนะครับว่าถ้าผู้ชายมีเชื้อน้อยไม่แข็งแรงเคยทำ IUI ไม่สำเร็จถ้าบำรุงแล้วมีโอกาสที่น้ำเชื้อจะเพิ่มขึ้นและกลับมาทำ IUI อีกครั้งจะสำเร็จไหมครับก็คือโดยรวมคู่นี้น่าจะผ่านการประเมินหรือรักษามาเบื้องต้นก็คือโดยการฉีดเชื้อ IUI มาบ้างแล้วแต่ถ้าดูจากอายุคุณแม่เนี่ย41ปีมีฟองไข่ 5-6 ฟองเนี่ยหมอยังดีใจนะว่าเรามีฟองไข่ที่เยอะประมาณนึงเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการฉีดวิธี IUI ลำพังศักยภาพหรือว่าโอกาสการท้องจากการฉีด IUI แต่ละครั้งเนี่ยมันน้อยครับมันไม่ได้เยอะถ้าอายุประมาณนี้เนี่ยในการกระตุ้น IUI รอบนึงเราจะหวังความสำเร็จจากคนไข้ประมาณ 7-10% แค่นั้นเองแล้วถ้าคุณแม่ลองฉีดเป็น2หรือ3ครั้งนี่หมายถึงว่าโอกาสความสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณภายใน2หรือ3รอบแรกถ้าเกินกว่า2หรือ3รอบแรกไปแล้วก็มักจะไม่สำเร็จด้วยวิธีการทำ IUI แล้วครับก็ตอบคำถามง่ายๆคือแนะนำว่าถ้าลองฉีดพอดีหมอไม่เห็นจำนวนว่าที่ลองมากี่ครั้งแล้วนะถ้าเกินกว่า3ครั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าต้องเปลี่ยนวิธีการทำอีกหลอดแก้วแล้วแหละเพราะว่าการฉีด IUI ลำพังฉีดเชื้อขึ้นไปให้เจอไข่เขาอาจจะไม่ใช่คำตอบเพราะว่าเขาไม่สามารถผสมกันได้ยิ่งถ้าถามมาแบบว่าถ้าคุณผู้ชายมีเชื้อน้อยอยู่แล้วด้วยนะเราต้องถามว่ากินยาบำรุงมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นคุณแม่แต่ว่าเพียงแต่ว่าการดีขึ้นของเชื้อที่น้อยนั่นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธีการฉีดเชื้อได้เป็นไงเนี่ยถ้าเราบำรุงเนี่ยคุณภาพจะดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าเรายังต้องอาศัยเทคโนโลยีบางจุดที่จะเลือกเชื้อที่แข็งแรงนะครับเข้าไปผสมกับไข่ที่เราเป็นฟองที่สมบูรณ์เพื่อที่จะเล่นโอกาสแล้วก็พัฒนาเลี้ยงตัวอ่อนต่อแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโครโมโซมให้คุณแม่เพื่อจะช่วยคัดน้องที่มีปัญหาออกเหลือแต่ไข่หรือว่าตัวอ่อนที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็ใส่กลับเข้าไปโอกาสการท้องมันจะสูงมากมันถ้าตอบคำถามนี้ก็คือมีโอกาสสำเร็จด้วยIUIมีแต่มันน้อยถ้าเราฉีดมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่แนะนำให้ฉีดต่อด้วยIUIเพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้วเวลาเราเดินออกไปแนะนำว่าเข้าไปปรึกษาเพื่อจะให้คุณหมอเขาชี้จุดอธิบายผลให้เราว่าคุณจะทำเด็กหรือแก้วแล้วหรือยังหรือว่ายังพอที่จะฉีดIUIได้อยู่อีกนะอะไรแบบนี้